สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านขอจากนาดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีระดาทาโร่ไทชาตาค่ะวันนี้กลับมาทำคลิปพิเศษนะคะดวงความรักครึ่งปีหลังให้กับชาวลัคนาราศีมีนนะคะต่อกันนะคะในพาร์ทที่สองความรักนะคะคนที่โสดมีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันที่คนโสดนะคะวันที่ในการแบ่งราศีแบ่งตำลักของชาติไทยค่ะ คลิกดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะณรีรดา65ค่ะตรงนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักในภาพรวมนะคะอาจารย์จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะเพราะนั้นโปรดใช้วิจัยาณในการรับชมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอ่ะมาลุ้นกันนะคะพลังงานคนโสดของเรานะคะ คนโสดชาวมีนนะคะคุณเป็นคนที่เก่งฉลาดชอบเรียนรู้นะคะมีความหัวไวเป็นคนที่บางทีก็ชอบเรียนรู้อะไรต่างๆรอบตัวด้วยตัวเองนะคะไม่หยุดเรียนรู้นะคะชอบเทคโนโลยีอะไรต่างๆใหม่ๆนะคะตามข่าวสารอะไรกันอ,อ,อย่างใกล้ชิดก็ได้นะคะความเป็นเมจิกเชียนของคุณ อิมเมจินเอชันนะคะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ค่ะเป็นคนที่มีพลังของออจินตนาการสูงนะคะชาวมีนเป็นคนที่มีความอ่อนโยนอ่อนไหวนะคะแล้วก็ในความอ่อนไหวของคุณน่ะมันเต็มไปด้วยจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัดมากๆนะคะอีเกิลนะคะเหมือนกับตอนนี้คนโสดคุณเริ่มจะจับตามองนะคะมองหาความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาแล้วนะคะ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เยียวยาหัวใจตัวเองมาดีแล้วนะคะแล้วรู้สึกว่าเป็นจังหวะที่พร้อมนะคะหลายคนแบบเรื่องของหน้าที่การงานนะคะชีวิตที่มั่นคงหรือว่าเรียนจบแล้วนะคะในระดับปิญญาโทปิญญาเอกแล้วแต่โสดต้องมองหาความรักต้องหาคนที่พร้อมที่จะมาสร้างฝันไปร่วมกันมาจินตนาการไปอิมเมชเนชันกันร่วมกันแล้วนะคะชาวมินที่โสดนะคะหรือมจิกเชนตรงนี้อาจจะ เป็นการที่คนโสดคนได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่เก่งฉลาดนะคะมีไหวพริบดีเหมือน,นกันกับคุณอาจจะเป็นคนไกลหรือชาวต่างชาติก็ได้นะคะเมจิกเชียนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะบางคนอาจเจอรักออนไลน์หรือเปล่าขอดูพลังงานคนโสดนะคะเรื่องราวของคนโสดชาวมีนกันดีกว่ามีไพ่ของเจดดาบ สี่เหรียญน,นะคะสองเหรียญค่ะมีไพ่ของสิบเหรียญน,นะคะหนึ่งถ้วยค่ะสองดาบนะคะ มีไพ่ของห้าดาบแล้วก็มีไพ่ของแปดถ้วยนะคะพลังงานคนโสดชาวมีนนะคะเหมือนจริงๆคุณก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีคนที่อาจจะเหมือนกับแอบชอบคุณอยู่แต่คุณอาจจะไม่ได้ชอบเขาก็ได้นะคะยังไม่ยอมให้ใจให้ความสัมพันธ์อะไรกับเขาก็ได้นะคะอาจจะให้เขาแค่เพื่อนแค่พี่แค่น้องหรือเปล่านะคะอือ สิบเรียนนะคะเหมือนกับว่าคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวคุณนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานทยอยแต่งงานกันไปแล้วนะคะแล้วตอนนี้อาจจะเหลือไม่กี่คนนึงไม่กี่คนแล้วแล้วคุณเป็นคนหนึ่งในนั้นหรือเปล่าที่ทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงคิวของเรานะความรักดีๆที่จะเข้ามาจริงจังนะคะเข้ามาทําให้เราได้ลั่นระครังวิวาสทีหนึ่งนะคะอพลังงานหนึ่งถ้วยขึ้นมาแล้วนะคะ คุณอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจในช่วงครึ่งปีหลังนะคะแต่ว่าคนคนนี้ห้าดาบับอาจจะมีความแตกต่างนะคะหรือมีนิสัยอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนกับไม่เข้ากันกับเราแตกต่างกันจนเกินไปก็ได้นะคะจนสุดท้ายคนโสดชามีนะคะคุณยังรู้สึกว่าเขายังไม่ใช่คนที่ใช่นะคะอาจจะเหมือนกับ เดินออกจากมานะคะเหมือนรอใครที่ใช่จริงๆที่จะเข้ามากับคุณนะคะที่จะเป็นคนที่แบบเหมาะสมคู่ควรกับคุณอยู่ด้วยและแฮปปี้มีความสุขนะคะเหมือนคุณเป็นคนโสดที่ค่อนข้างที่จะไม่ไม่เปิดใจให้ใครใง่ายๆนะคะสามีหรือที่ผ่านมาเนี่ยมันเจอกับอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณได้มีบทเรียนแล้วนะคะเพราะนั้นเหมือนกับถ้าไม่เจอคนที่แบบมันใช่มันแฮปปี้อยู่ด้วยกันแล้วแบบ มีแต่ความสุขเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ปัญหาเหมือนกับชามินแบบเริ่มไม่เอาดีกว่านะคะเพราะคุณก็เก่งฉลาดจนอยู่คนเดียวได้มาดูพลังงานกันต่อนะคะ judgment wow you a อ e for sure นะคะเหมือนจักรวาลสิ่งศักดิก์สิทธิ์จะไม่ให้คุณอยู่คนเดียวอีกแล้วนะคะกำลังส่งใครสักคนมารักคุณหรือเปล่าอืมนี่ไงไพ่ของการเริ่มต้นใหม่นะคะสี่ไม้เท้าเกิดขึ้นแล้ว หกถ้วยนะคะอาจจะถึงเวลาที่เป็นของคุณแล้วนะคะเป็น right time ของคุณนะคะชาวมินที่โสดนะคะเพราะว่ากองล้อแห่งโชชะตาเกิดขึ้นมาพร้อมกับไพ่ของสี่เมท้าการเริ่มต้นความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะกับไพ่ความรักที่เป็นหกถ้วยนะคะคู่ในอดีตชาติของคุณที่จะได้กลับมาพบคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะในชาตินี้ หรือคำอธิษฐานของชาวมีนอาจจะเป็นจริงแล้วนะคะแต่ว่าความรักที่คุณอาจจะเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นความรักที่ต่างวัยนะคะต่างเชื้อชาติต่างศาสนาไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่าคือมีความรักมีความผูกพันหรือรู้สึกคุ้นเคยกันมากๆตั้งแต่แรกเห็นนะคะเนี่ยสีถ้วยอ่ะนะคะไอสีไม้เท้าอ่ะนะคะเหมือนกับเคยเคยคิดเคยฝันถึงเขามาก่อนก็ได้นะคะเราได้มาเจอกันมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบ มันได้วนกลับมาเจอกันน่ะนะคะกับคนที่คุณผูกพันแล้วคุณรู้สึกว่าคุณล้ใสายตาคุณเอาเขาออกจากห่วงคุณไม่ได้เลยนะคะกับคนคนนี้มีไพ่ของเจ็ดเหรียญอัศวินดาบนะคะออัศวินถ้วยค่ะ สองไม้เท้าอเขาอาจจะเป็นชาวธาตุลมกุมิถุนตุลน,นะคะหรือชาวธาตุน้ำเหมือนก,นกันกับมีนเลยก็ได้นะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะอ,อคุณสองคนนะจะรู้สึกว่าเหมือนกับยิ่งรู้จักะนะคะยิ่งพูดคุยยิ่งรู้สึกผูกพันนะคะเนี่ยจะเหรียญน,นะคะเหมือนกับจะมีการสานสัมพันธ์กันอย่างสม่ำเสมอมีการพูดคุยกันนะคะ ออทุกช่วงเวลานี้เวลานี้นะคะมันต้องได้คุยแล้วเหมือนกับว่ามันมีการเสพติดนะคะที่จะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะเขาก็เหมือนกับว่าถือดาบมาเลยตรงดิ่งเข้ามาในความสัมพันธ์นี้แล้วก็เหมือนกับชัดเจนกับเรามากๆนะคะสองไม้เท้าจะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะคะภายในสองเดือนก็อาจจะเหมือนกับว่าถ้าเป็นรักทางไกลก็จะได้มาเจอกันอาจจะเหมือนกับว่าอยาก เรียนรู้อยากรู้จักอยากไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะอยากได้มาเจอกันอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้แบบมันมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะหรือบางคู่อาจจะเหมือนกับเริ่มมีคอมมิชเมนต์เริ่มมีคำสัญญาอะไรบางอย่างที่ดีเข้ามาแล้วก็ได้นะคะสองม้เท้ามันดูมีความหวังนะคะกับความรักครั้งนี้เรามาดูกันต่อนะคะบทสรุปความรักของคนที่โสดจะเป็นยังไงบ้าง มีไพ่ของก้าดาบนะคะมีพลังงานของจิเอ็มเพลสค่ะแปดเหรียญน,นะคะ The world ค่ะอืมเหมือนกับ พลังงานของคนโสดจะรู้สึกว่าคุณมีความวิตกกังวลนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าคุณรุ้นมากเหมือนคุณรอคอยคนคนนี้มานานมากแล้วคุณรู้สึกว่าอยากเขามาเป็นเอ็มเพลสนะคะมาเป็นราชาหรือ,อราชินีของคุณที่จะได้มาสร้างโลกไปเดียวกันนะคะแต่ว่าบางคู่จะเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะ The World ะะอาจจะมีความอุปสรรคในเรื่องของระยะทางความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติภาษาหรืออะไรบางอย่างนะคะแต่มันกับว่ามันมีความพยายามที่จะศึกษาเรียนรู้ในโลกของอีกฝั่งหนึ่งนะคะคุณก็เรียนรู้ภาษาของเขาเรียนรู้ว่านธรรมของเขาหรือเขาก็เรียนรู้ภาษาเรียนรู้วัฒนธรรมของคุณนะคะเนี่ยแปดเหรียญเหมือนกับกําลังจะมีการเดินทางมาหากันด้วยนะคะ the world นะคะ อาจจะเป็นคุณไปหาเขาหรือเขามาหาคุณนะตรงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่ชาวมีนจะได้เปิดตัวความรักครั้งใหม่นะคะกับคนไกลที่คุณจะได้ศึกษาดูใจกันในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะชาวมีนพลังงานดีนะคนสดนะคะยังไงก็ขอให้เป็นเรื่องราวดีๆที่คุณได้เจอใครสักคนที่คุณรอคอยมานานแสนนานนะคะหรือคู่แท้ในอดีตชาติของคุณนะคะขอบคุณด้วยนะสำหรับทุกคนที่ช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะหรือกด ซุปเปอร์แตงกันเข้ามานะคะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อก,กันกับความรักของคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่หรือแต่งงานแล้วชาวมีนพลังงานของ night vision นะคะ journey ค่ะเ Fighter o o l o จิ i n g s นะคะเหมือนกับเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาอะนะคะบางคู่นะคะเจอนี่การเดินทางรักทางไกลนะคะหรืออยู่ไกลกันต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้แต่ว่าในความห่างไกลกันนะจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าเขามาเติมเต็มสิ่งดีให้กับคุณนะคะเพราะว่า Fighter of s o จิ i n g s นะคะอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นความสุข นะคะเสียงหัวเราะของคุณเขาได้มาเติมเต็มให้กับคุณแล้วนะคะทําให้คุณมีความสุขโลกเป็นสีชมพูมากขึ้นนะคะแต่ว่ามันมีความเหงาหรือเปล่ามันห่างกันหรือเปล่านะคะหรือไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือเปล่านะคะบางทีอาจจะอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าอาจจะเหมือนกับในทุกค่ําคืนหลังเลิกงานหรืออะไรเนี่ยคุณสองคนเนี่ยถึงจะได้แบบมีเวลาให้กัน ะะหรือบางทีอาจจะเป็นคู่ที่แต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันเป็นแฟนกันแต่ว่าทํางานหนักเหลือเกินนะคะมีเวลาคุยกันจริงๆก็คืออาจจะดึกแล้วนะคะอาจจะคุยกันได้แป๊บเดียวต้องหลับแล้วนะพวกนี้ก็ตื่นแต่เช้าฝ่ารถติดเดินทางไปทํางานกันอีกนะคะเหมือนเป็นความรักที่ ที่พยายามที่จะดูแลแต่มันยังมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันติดขัดอยู่นะคะเดี๋ยวขอมาดูเรื่องราวจากไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะว่าไพ่จะบอกว่าอ,อย่างไรคนที่มีคู่นะคะมีไพ่ของสิบดาบอืมทำไมสิบดาบกับเดทมาพร้อมกันนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดมันเป็นความรักที่เหมือนกับว่าสิบดาบจบไปแล้วแต่เดทคือจบแล้วอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะแล้วอาจจะเหมือนกับว่ามันเป็นความรักที่อาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วตัดสินใจที่จะบล็อกกันไม่ติดต่อกันหรืออาจจะห่างกันไปนะคะแยกย้ายแต่ว่าพอแยกย้ายไปแล้วมันกลับรู้สึกว่าเขาคือสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตเขาคือสิ่งที่สําคัญในชีวิตนะคะมันเลยเป็นอารมณ์ที่แบบ อยากเดินทางกลับมาพบกันอยากกลับมาคุยกันใหม่นะคะไนวิชั่นอะมันเป็นอะไรที่มันกับว่าพอมันได้อยู่ลําพังได้ทบทวนความคิดทบทวนเรื่องราวอะนะคะมันได้เห็นถึงสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ในความรักครั้งนี้ความสําคัญของคนรักของคุณที่คุณอาจจะลืมนึกไปหรือไม่เคยได้เห็นความสําคัญตรงนี้มาก่อนก็ได้นะคะเพราะว่า อาจต้องอน,นี้เพราะไพ่เดสเนี่ยมันขึ้นมากับสิบดาบซึ่งเป็นไพ่จบทั้งคู่นะคะอะ่ทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะโอ้เดสแล้วเป็นเดอะซันนะคะแสดงว่าความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันอยู่ของชาวมีนนะคะหรือถ้าเกิดมันเป็นอุปสรรคที่ไม่ได้มาจากแค่คุณสองคนมันเป็นใครที่พยายามทำให้ความรักระหว่างคุณกับเขาจบกันนะคะมันจะจบไม่ได้เพราะว่า มันจะกลับมาเป็นความรักที่แข็งแรงยิ่งกว่าเดิมความรักที่ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมเป็นความรักที่เข้มแข็งแล้วก็ได้สมหวังนะคะไม่เหมือนกับมันไม่สามารถขัดขวางความสัมพันธ์นี้ได้นะคะคุณสองคนยังมีบุญสัมพันธ์ยังเป็นคู่กันอยู่นะคะเพราะนั้นใครที่ความรักเหมือนกับว่าอาจจะ เหมือนกับจะจบแล้วหรือเปล่าจะต้องแยกย้ายหรือเปล่าบทสรุปของครึ่งปีหลัง2567นะคะเดอะซันมาแล้วนะคะน่าจะยังเป็นคู่กันอยู่ยังต้องกลับมานะคะปฏิบัติภารกิจเป็นคนรักกันนะคะหรือมาสร้างครอบครัวมาแต่งงานกันก่อนมีไพ่ของห้าถ้วยหรือมาเยียวยาเรื่องราวความผิดพลาดนะคะที่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำให้อีกฝ่ายได้เสียใจนะคะกลับมาฮิวใจกันก่อนนะคะ มีไพ่ของทาวเวอร์มีไพ่ไของ9ก้าไม้เท้าค่ะเทรนซ์นะคะและสามไม้เทา้าโอ้โหแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าในช่วงครึ่งปีหลัง2,567นะคะ ระวังปัญหาเล็กๆกลายเป็นปัญหาใหญ่เดอะทาวเนะคะระวังการใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะคะอาจจะเหมือนกับเข้าใจอะไรผิดแล้วก็ตัดจบเขาบอกเลิกเขาเสร็จแล้วพอมารู้ความจริงแล้วนะคะก็อาจจะต้องเป็นเราที่เป็นฝ่ายต้องไปขอโทษเขาไปง้องอนเขานะคะเนี่ย t ช m โ e r ร n c e นะคะ อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องกลับมาแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในความสัมพันธ์นี้เพื่อทําให้ความรักกลับคืนมาความรักไปต่อด้วยกันได้อีกนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่ารายละเอียดเรื่องราวคืออะไรยังไงนะคะเป็นไพ่ของ the s t ตารนะคะ เมจิกเชียนค่ะชาริอัตค่ะว้าวสองถ้วยนะคะอืมมันเหมือนกับว่าในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนะคะมันอาจจะเหมือนกับตั้งความหวังคาดหวังกันไว้สูงนะคะหรือเป็นลักษณะของ เอ่อมีการรอให้อีกฝ่ายทำอะไรตามคำสัญญาหรือเปล่านะคะแล้วเหมือนกับว่ามันอาจจะไม่ได้ดังใจหรือเปล่าทำให้อาจจะมีฝ่ายใดที่รู้สึกผิดหวังเสียใจนะคะหรืออาจจะเป็นอารมณ์น้อยใจหรืออะไรบางอย่างที่ทาให้เกิดเรื่องราวอะไรบางอย่างตรงนี้ขึ้นนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะคุณสองคนเนี่ยอาจจะเป็นคู่แท้เป็นทวินเฟรมนะคะเป็น คนที่เกิดมาเพราะเป็นคู่กันจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันเลยทำให้คุณได้ตื่นรู้ได้เห็นคุณค่าได้เห็นความสำคัญของการที่มีเขาอยู่ในชีวิตนะคะทำให้รู้สึกว่าถ้าเกิดเขาหายไปจากชีวิตของเราเนี่ยบางสิ่งที่สำคัญในชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับหายไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสองถ้วยนะคะก็เลยกลับมานะคะ กลับมาทําตามคําสัญญานะคะหรืออาจจะกลับมาเพื่อมีคอมมิชเมนที่จะได้มั่นหมายแต่งงานกันหรืออะไรบางอย่างนะคะชาวเดอออดเขาอาจจะเป็นคนไกลหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นแต่การทํางานนะคะจนเหมือนกับว่าบ้างานไม่ลืมหูลืมตาอะไรเลยก็ได้นะคะอาจจะละเลยกับการนํำน้าที่ความคนรักที่แบบอบอุ่นโรแมนติกไปนะคะ หรืออาจจะทั้งสองฝ่ายเลยก็ได้นะคะที่เหมือนกับว่าต่างคนต่างก็มุ่งไปกับความสําเร็จในหน้าที่การงานมากเกินไปนะคะจนลืมดูแลเรื่องความรักลืมดูแลเรื่องหัวใจที่สําคัญมากๆนะคะขอคําแนะนําให้กับชาวมีนหน่อยมีไพ่ของ9ก้าวถ้วยค่ะ สิบไม่เท้านะคะเก้าเหรียญอาจารย์ว่าคุณหรือคนรักของคุณเนี่ยในบางคนเนี่ยมีโรคส่วนตัวสูงนะคะแล้วมันอาจจะเป็นอุปสรรคที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเหมือนกับว่ารู้สึกว่าถูกปิดกั้นนะคะไม่ให้เวลานะคะไม่ให้ความสําคัญหรือว่ามันมีอีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่ในโลกของตัวเองมากจนเกินไปนะคะจนอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเหมือนกับ ไม่มีโอกาสที่ได้เข้ามานะคะสัมผัสในโลกส่วนตัวนะคะทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าก้าวถ้วยนะคะลองเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยเข้ามาในโลกส่วนตัวของคุณบ้างนะคะหรือเขาเปิดโอกาสให้คุณในเข้าไปในโลกส่วนตัวของเขาบ้างนะคะมันอาจจะมีอะไรที่ทําด้วยกันได้มีอะไรที่เหมือนกับคุยกันได้นะคะอย่ากเก็บไปคิดไปเครียดไปแก้ปัญหาหรือไปทําอะไรคนเดียวนะคะ นะเพราะนั้นไพ่ของเก้าถ้วยคืออย่าลืมในเรื่องของความใส่ใจในเรื่องราวของความรักนะคะการใส่ใจในเรื่องของความรู้สึกนะคะให้ความรักมันมีทางเลือกให้ความรักมันมีหนทางใหม่ๆเข้ามาเติมความหวานให้กับความสัมพันธ์นี้บ้างนะคะไม่ใช่เหมือนกับว่าอาจจะอยู่บ้านเดียวกันแต่แบบต่างคนต่างช้อปปิ้งออนไลน์นะคะดูอะไรที่มันเป็นแบบ ส่วนตัวของคุณมากจนเกินไปนะคะจนเหมือนกับว่าเอ๊ะนี่มันเป็นคนโสดสองคนที่อยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่านะคะหรือเป็นคนโสดสองคนที่อาจจะเป็นแฟนกันมาก,ก่อนหรือเปล่านะคะหรือบางทีการพูดคุยหรือการสื่อสารอะไรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะคุยในเรื่องราวที่เป็นแบบเ,เรื่องของตัวเองมากจนเกินไปจนลืมถามความรู้สึกของคนที่เรารัก ะะลืมอยากรู้เรื่องราวของเขานะคะคอยากเรื่องราวความรู้สึกหรืออะไรบางอย่างเหนื่อยไหมเจออะไรมาบ้างอะไรแบบนีนะะ้เพราะนั้นอาจจะต้องมีการปรับจูนในเรื่องของการสื่อสารนะคะคปรับจูนให้มันเกิดความรักความเข้าใจความอบอุ่นให้มันกลับคืนมานะคะคหรือว่ามันดียิ่งกว่าเดิมนะคะคจะทําให้รักษาความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ได้นะคะคชาวมีนค่ะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยติดตามนะคะช่องของอาจารีนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสามารถกดซุปเปอร์แดงกันเข้ามาได้นะคะเป็นค่าขนมน้องแมวนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคนที่มีคู่นะคะไว้เจอกันใหม่ส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเรามาต่อกันนะคะคริสตันวิชั่นนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาร์เทอร์ เหมือนกับเรื่องราวความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคุณเหมือนกับกำลังถูกจับตามองอยู่หรือเปล่ากับความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนกับว่าหรือเป็นคุณเองที่คุณก็จับตามองนะคะแอบดูแอบส่องเขามันอาจจะเป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้หรือเปล่านะคะหรือใครบางคนคือติดอยู่ในความสัมพันธ์เดิมหรือเปล่า นะคะมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอาจจะเปิดเผยไม่ได้นะคะอืสปริงนะคะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่สดใสมีความสุขกับการมาเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้แก่กันและกันนะคะมันก็เลยทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันมันมีการเติมสิ่งดีๆมันมีการให้กําลังใจหรือทําให้เกิดรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้แก่กันและกันนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังขาดกันไม่ได้นะคะ นี่เรามาดูเรื่องราวจาบไพ่ทาโร่นะคะว่าจะยังไงมีไพ่ของหกดาบบางคนเป็นความรักทางไกลนะคะอาจจะอยู่จังหวัดเดียวกันแต่ต้องแชทกันเป็นความรักทางไกลหนึ่งเหรียญน,นะคะอัศวินเหรียญค่ะ มีพลังงานของชาวทาดดินมังกรพสชกันเข้ามาด้วยเฮอร์มินะคะสเตรน n ค่ะเจดถ้วยค่ะสีวอ w เกอร์นะคะเป็นไพ่พิเศษนะคะชุดอื่นไม่มีนะ และราชินีดาค่ะพลังงานชาวััดลงกลุ่มวิถุนตุนนะคะอาจารย์รู้สึกว่าความรักระหว่างคุณกับเขาอะนะคะมันเหมือนกับว่ามีอีกฝ่ายหนึง่งเข้ามาให้กํลาลังใจนะคะเข้ามาเยียวยาฮิวใจหรือว่าเข้ามาซับพอตในเรื่องเงินนะคะเงินทองผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะคะคุณอาจจะเจอกับคนที่ดีมากๆนะคะคนคนนี้เหมือนกับเป็นคนที่จริงใจกับคุณนะคะ เป็นคนที่เหมือนกับคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณมาตลอดแต่ตอนนี้พายสลับตัวตนกันได้นะคะคุณอาจจะช่วยเหลือเขาก็ได้นะคะเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาว่าถึงแม้มันจะเหมือนกับอยู่ในจินตนาการอยู่ในความฝันหรืออะไรบางอย่างแต่ว่าคือมันเป็นความรู้สึกที่สตรองมากแรงมากๆนะคะไม่สามารถที่จะตัดใจจากคนคนนี้ได้นะคะสลิปวอล์กเกอร์นะจะรู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่คุณก็ไม่รู้ตัวนะคะว่าคุณแบบรักเขาตอนไหนนะคะแต่ว่ารู้ตัวอีกทีก็คือรักเขาไปแล้วนะคะแล้วก็ขาดเขาไม่ได้แล้วด้วยนะคะมันเป็นอะไรที่บางทีเข้ามาเร็วจนแบบตั้งตัวไม่ทันก็ได้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะเหมือนกับจะปัญหาอุปสรรคอยู่แล้วเขาเข้ามาพอดีนะคะแล้วเหมือนกับว่ามันเป็นการเข้ามาที่ช่วยเหลือเกอื้อกูลอะไรบางอย่างจนคุณรู้สึกดีกับเขามากๆนะคะจนทําให ความรักครั้งนี้ยมันมีคนที่เหมือนกับได้รับการช่วยเหลือการปกป้องดูแลมากๆนะคะจนเหมือนกับมันมันจะต้องไปต่อมันไม่อยากให้แบบเขาห่างหายเขาจากคุณไปไหนเลยนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าบทสรุปความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงมีไพ่ของราชาไม้เท้านะคะอาจจะเป็นชาวทัดไฟเมสิงธนูก็ได้คะ่ะ ราชาดาบค่ะมีไพ่ของฮโรแฟนนะคะมีพลง,งานชาวเพื่อศพเข้ามานะคะชาวท่านลงกลุ่มมิถุนต้นเจ็ดไม้เท้านะคะเหมือนกับว่ามันมีความเหนื่อยนะคะความพยายามความต้องต่อสู้เพื่อความรักครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เหมือนกับว่า พยายามทำดีกับอีกฝ่ายหนึงมากๆใจดีกับอีกฝ่ายหนึงมากๆช่วยเหลือดูแลโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลยก็ได้นะคะมีไพ่ของราชินีเหรีนญค่ะเป็นชาวทัดดินนะคะางกรเพื่อศบกันโอ้โหไพ่ของไฮวิเทสนะคะออกมาตอกย้ำนะคะ ราชาเหรียญด้วยแล้วก็มีไพ่ของเด็กถือดาบนะคะคุณสองคนอาจจะบางคู่อาจจะมีอายุที่แตกต่างกันมากๆก็ได้นะคะจันว่าอาจจะเป็นฝั่งเขาหรือเปล่าหรือฝั่งคุณที่มีคู่แล้วนะคะแล้วคู่ของเขาหรือของคุณฝ่ายที่มีคู่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นคู่ที่มีชื่อเสียงนะคะหรือเป็นคู่ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตคู่แล้วก็ คือเหมือนกับเขาอาจจะอยู่กันได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างผลประโยชน์ทางธุรกิจผลประโยชน์ในวงสังคมนะคะหรือเขาเป็นคนดังเป็นคนรวยด้วยกันนะคะแล้วก็อาจจะแต่งงานกันเพื่อผลประโยชน์นะคะแล้วพอมาเจอคุณเนี่ยเหมือนเขารู้สึกว่าคุณเป็นความรักที่มันแบบแท้จริงสําหรับเขาอะนะคะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะออกมาจากความสัมพันธ์นี้ได้นะคะอืมเหมือนคุณก็ไม่สามารถตัดใจจากเขาได้นะเหมือนคุณแบบ เป็นเด็กถือดาบนะคะมันกับว่าพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะอดทนรอคอยนะคะกับความรักทั้งนี้ยังสรุปไม่ได้เลยอ่ะขอเปิดต่อนะคะขอเปิดต่อหรือบทสรุปของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมีไพ่ของเดอะฟูลเด็กถือเถี่ยนนะคะ สาดบสาบเหรี่ยนนะคะเอ่อเอาจริงเหมือนกับว่าบางทีคุณก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีทางเป็นไปได้นะคะเหมือนคุณก็พยายามที่จะห่างออกมาแยกตัวออกมานะคะแต่เหมือนกับว่าเขาก็กลับมางอนง้อมาทําดีกับคุณนะคะมาให้คําสัญญาอะไรบางอย่างกับคุณนะคะว่าเขาอาจจะแก้ไขปัญหาความรักซ้อนตรงนี้นะคะเนี่ยสมเหลี่ยนน่ะอาจจะเหมือนกับว่า ต้องรอเคลียร์เรื่องเงินรอรออะไรบางอย่างนะคะตรงนี้ในการแก้ปัญหาแต่อย่าเพิ่งรีบจากเขาไปไหนว้าวหกไม้เท้านะคะโอ้มีไพ่เฮอร์มิตสองใบคุณได้ทั้งสองใบเลยนะคะเหมือนเขาสัญญานะคะแล้วเขาจะทําให้ได้แล้วในช่วงครึ่งปีหลังนี้มีแนวโน้มที่เขาจะทําได้เขาจะแก้ไขปัญหาตรงนี้สําเร็จนะคะที่จะทําให้ เขาเดอฟูเป็นโสดนะคะอิสระแล้วสามารถที่จะมาคบหาดูใจกับคุณได้อย่างเ,เต็มภาคภูมิแล้วนะคะพลังงานของความรักของคนที่กาสัพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะเหมือนกับเสียน้ําตามาเยอะเจ็บปวดมามากนะคะแต่ว่าก็จะมีลุ้นนะคะที่ความสัมพันธ์นคุณจะ สามารถผ่านปัญหาอุปสรรคอะไรที่มันใหญ่หลวงมาได้นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับชามีนทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจกับช่ององาวาจน์นดีด้วยนะคะใครจะกดซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นค่าขนมน้องแมวก็ได้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ